ู่ที่5ของรายการนะครับอยู่ข้างๆผมครับมุมแดงจอมพิชิตสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับสวัสดีครับน้องครับวันนี้นี่มาไวไวมาแล้วก็เสร็จไวไวครับเป็นคนเสร็จไวเหรอเราอ่ะวันนี้ไม่ต้องทำอะไรมากมายนะครับเหยียบตาช่างผ่านเลยไหมก็ผ่านเลยครับผ่านเลยครับครับทำมาจากค่ายเหรอก็คุ้มมาครับกี่กิโลครับจากค่ายประมาณ 3-4 โลโอ้สบายสบายเลยวันนี้ต่อน้ำหนักเท่าไหร่128ครับ128คุมประมาณ3กิโลกว่าๆครับผมนะครับสิทธิ์เชฟบุญธรรมวันนี้ไม่ต้องลดสักคนเดียวนะครับก็เตรียมมาจากค่ายทั้งหมดครับผมปั้มมาใครบ้างอยู่ค่ายตอนเนี้ยก็พันพยักแล้วก็10,000ครับก็หลักๆมีพันพยักกับ10,000ครับผมนะครับเจอกับโคชสารคู่ปรับเก่าเห็นบอกว่าเจอมา2รอบแล้วจริงป่ะครับผมแพ้ชนะครับ2รอบชนะทั้ง2ครั้งครับขาดหรือเบียดครั้งแรกเบียดครับครั้งที่2ต่อยน็อกครับโอ้ครั้งที่2น็อกเลยเหรอยกแรกแล้วต่อยน็อกมาไวไปไวเขาคงคาใจอะเนาะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกรอบครับนะครับโคชสารมีอาวุธอะไรน่ากลัวบ้างมีเข่าในครับเข่าในครับผมนะครับเอ้ยอดีตเราก็เป็นมวยเข่านี่ครับผมใช่ไหมตอนเป็นมาพิชิตอะครับตอนนี้เข่าลืมไหมยังไม่ลืมครับไม่ลืมนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี่กลายเป็นมวยฝีมือไปแล้วครับนะครับทวนเชิญกับใครบ้างอะก็มีพันพยักษ์นะครับอ๋อก็ทวนกับพันพยักษ์ครับผมนะครับฝากพี่น้องแฟนคลับของเราหน่อยจอมพิชิตวันนี้เนี่ยเจอกับโคชสารอีกครั้งจะเอาอยู่ไหมครับบอกเลยครับก็ฝากแฟนครับแล้วก็แฟนมวยทุกท่านด้วยครับวันนี้ผมจอมพิชิตย้ำแค้นแน่นอนครับแน่นอนนะครั้งสุดท้ายเราเจอใครไว้เนี่ยแพ้คะแนนสุรชัยครับโอ้แพ้สุรชัยวันนี้ต้องเกิดนะครับอายุเท่าไหร่แล้วเรา23ครับน้ำหนักปล่อยเต็มที่63ครับปล่อย63ครับค่าตัวครับ 70,000 ครับค่าตัว 70,000 เอาแล้วครับแฟนคลับจอมพิชิตนะครับวันนี้มาให้กำลังใจกันครั้งสุดท้ายนี่แพ้สุรชัยนะครับแต่วันนี้มั่นใจเจอคู่ปรับเก่าย้ำแค้นได้แฮตทริกแน่นอนครับครับเราดูจอมพิชิตไปแล้วครับมาดูน้ำเงินกันบ้างครับโคชสารวอยวัฒนานนท์ครับสวัสดีครับโคชสารครับลดน้ำหนักเสร็จคนสุดท้ายของวันครับผมนะครับช่วยพี่เขาปิดตาช่างเหรอครับนะทำไมวันนี้มาลดเยอะอากาศเย็นอากาศมันเย็นนิดนึงครับผมนะครับก็เลยลดหลายรอบหน่อยทะเลาะกับตาช่างกี่ทีมาสอบเกินอยู่2ปอนด์ครึ่งแล้วก็มาช่างเลยอยู่ 0.6 ครับครับก็เหยียบประมาณ 2-3 ทีอ่ะครับผมนะครับเป็นไงพิกัดนี้มันบีบเกินไปเหรออากาศครับอากาศอ๋อเป็นเพราะอากาศครับผมปกติก็ต่อยน้ำหนักนี้อยู่แล้วครับ127 128นะครับก็เป็นเวทที่เราถนัดนะครับผมซ้อมวอยวัดนี่ใครปั้มให้บ้างก็มีอัตชัยนนทกิจราศีสิงห์แล้วก็มีประการเหล็กครับที่พูดมาเนี่ยอัตชัยนนทกิจเรียบร้อยไปแล้วนะจะตามเพื่อนไปไหมไม่ตามไม่ตามนะวันนี้ต้องแจ้งเกิดให้วอยวัดให้ได้ครับผมนะครับก็ได้ปั้มกับตัวใหญ่ๆการซ้อมก็ไม่ต้องห่วงครับนวีดุไว้กล้องล่าก็ดูเวลาซ้อมเวลาซ้อมนี่เคี่ยวเต็มที่ครับนะครับผมวันนี้ยังไงก็ต้องเกิดแต่ว่าแพ้คู่ชกมา2ครั้งแล้วนี่ครับผมไปแพ้เขาลูกไหนอ่ะก็ครั้งแรกก็สูสีครับแต่ว่าครั้งหลังพลาดโดนหมัดโดนยกแรกเลยด้วยครับผมนะครับไวไปนิดนึงครับนะครับวันนี้ถ้าจับตีได้ก็น่าลุ้นอยู่ครับผมดูเนื้อตัวเจ้าโคชสารนะครับโคชสารแปลว่าช้างวันนี้ฟาดงวงฟาดงาได้ไหมน้องแน่นอนครับแน่นอนมั่นใจ 100% เลยเหรอครับผมโอ้โหดูสีหน้านี่ขนาดลดน้ำหนักนะครับตอนนี้นี่ดูสดชื่นเหลือเกินอ้าวฝากแฟนคลับ FC เราเด็กสุรินทร์ป่ะครับผมก็ไอ้ชาวจังหวัดสุรินทร์แล้วก็พี่น้องแฟนมวยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะทำเต็มที่ครับผมเต็มที่นะครับวันนี้ต้องเกิดแหละครับปล่อยกี่โล63อายุเท่าไหร่แล้ว22ครับอายุ22ค่าตัว 50,000 โอ้ค่าตัว 50,000 อายุ22ตอนผม22นี่ยังไม่มีเงินเดือนเลยอ่ะนี่ค่าตัว 50,000 แล้วนะครับเอ้าแฟนคลับ FC ของโคชสารวันนี้มาให้กำลังใจนะครับจะล้างแค้นคู่ปรับเก่าให้ได้ครับ